เตรียมตัวกรมอุตุนิยมวิทยาแจง 11-17 ตุลาคมนี้ลมเปลี่ยนทิศอากาศเย็นลงแต่ยังมีฝนกรมอุตุนิยมวิทยาแจง 11-17 ตุลาคมนี้มวลอากาศเย็นปกคลุมเหนืออีสานส่งผลอากาศเย็นลงส่วนภาคใต้ฝนเพิ่มกลางตะวันออกกทมฝนลดย้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกวันที่8ตุลาคม2565นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้รัฐบาลได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศผ่านทางแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์และการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าผ่านแอป LINE Alert เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องนำไปสู่การเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ต่างๆสำหรับการคาดการสภาพอากาศในช่วง 8-10 ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าจะยังมีฝนตกต่อเนื่องในทุกๆภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลและภาคใต้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้คลื่นลมฝั่งอันดามันมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงชาวเรือต้องระวังการเดินเรือในระยะนี้ปัจจัยที่ให้มีฝนในช่วงนี้มาจากมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้มีฝนในบริเวณดังกล่าวส่วนช่วงวันที่ 11-17 ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนลดน้อยลงโดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศอากาศเย็นลงฝนยังมีเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกกทมและปริมณฑลส่วนภาคใต้จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นอากาศจะเริ่มเย็นลงทั้งนี้ยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านตะวันออกของประเทศเวียดนามช่วงวันที่ 12-16 ตค .65 ซึ่งอาจจะทำให้มีฝนเกิดขึ้นทางภาคอีสานได้อย่างไรก็ตามข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่และขอเน้นย้ำว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้ายแรงเกิดขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการล่วงหน้าอย่างน้อย3วันทุ่งน้ำตาไหลเคลียร์ใจทั้งคู่เพชรจ้าเผยเหตุไม่ทำการบ้านนิวลั่นตะกะไม่ใช่เดี๋ยวทัวร์ลงอีกปล่อยโฮยังรักและหวังดีกันเผยมีปัญหาทะเลาะเรื่องเซ็กบ่อยมากทุ่งน้ำตาไหลเคลียร์ใจทั้งคู่เพชรจ้าเผยเหตุไม่ทำการบ้านนิวเคลียร์ลั่นตักกะนี้ไม่ใช่เดี๋ยวทัวร์ลงอีกนิวไม่ได้อยากผิดคำสัญญาเพชรจ้ารักทุกอย่างที่เป็นนิวเคลียร์หันสาเผยคลิปจริงไหมเลิกกันเพราะเรื่องเซ็กแต่งตัวโป๊ไม่ใช่สเปคฟังจากปากดีเจเพชรจ้ารายการใหม่แกะกล่องห้องเชือดกับห้องเชือดสีหวานเพราะเราจะมาเชือดกันแบบนิ่งๆโดยที่วันนี้เปิดประเดิม EP แรกกับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นคนใกล้ตัวที่เคยใกล้ชิดกับฉายาเจ้าพ่อรถทัวร์คือดีเจเพชรจ้าทั้งนี้คงอุ้มลัคนาพี่สาวมาช่วยกันเชื่อแต่ไม่รู้งานนี้ใครเชื่อใครแล้วดีเจเพชรจ้าเผยตอนนี้กลับมาเป็นตัวเองแบดๆหน่อยกลับสู่สังเวียนยังฟิตอยู่สเปคเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ไอ้นี่ชี้ไปทางนิวเคลียร์ไม่ใช่สเปคตั้งแต่ต้นบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วไง
หมิวก็รู้ตั้งแต่ต้นสเปคพี่เป็นยังไงตั้งแต่คบกันชอบแบบตัวเล็กๆไอ้นี่ตัวใหญ่กว่าพี่อีกแล้วก็ชอบเด็กๆอุ้มเล็กๆเด็กๆใสๆใช่นิวเคลียร์ถามบ้างแล้วมีไหมเจอยังเพชรจ้าร้องโอ๊ยเราก็ส่องไปเรื่อยส่องไปเรื่อยๆนิวแล้วมีไปจีบใครบ้างไหมก็มีนะมีไปคุยบ้างไม่คุยบ้างนิวอายุอย่างนี้แล้วไปจีบเขายังไงมันคนละเจนเราก็ต้องศึกษานะจะคุยจริงๆต้องบังเอิญตอนคบนิวไม่เคยฟอลโล่ผู้หญิงกดไลค์ก็ไม่ได้จะติดไม่กดไลค์จะมีความบังเอิญบางอย่างเหมือนตอนเจอนิวก็บังเอิญเขาไปลงร้านอาหารที่เราอยากไปแล้วมีบังเอิญยังมีแต่บังเอิญจบไปนานแล้วตอนนี้โสดหันไปถามนิวเคลียร์โสดไหมนิวบอกโสดเหมือนกันแต่ก็มีคุยบ้างก็มีคนเข้ามาคุยก่อนจะมีการพูดถึงความรู้สึกตอนที่เลิกกันทั้งที่ยังรักกันแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันมีบางโมเมนต์ที่เพชรจ้าอยากเข้าไปกอดนิวจะร้องไห้ตลอดนิวเคลียร์ร้องไห้แล้วบอกว่าร้องไห้เพราะเรื่องดีๆเยอะนอกจากนั้นมีตอนหนึ่งที่เพชรจ้าพูดถึงนิวเคลียร์ว่าตลอดเวลาที่คบกับนิวไม่มีอะไรไม่ดีเลยรักเขาแบบ 100% มาตลอดไม่มีอะไรไม่ชอบเลยชอบเขาทุกตรงที่เป็นเขาชอบทุกตรงทำเอาอุ้มลักขณาน้ำตาไหลเลยเผยในฐานะพี่สาวรู้เรื่องเขามาตลอดพี่เพชรคือให้เกียรตินิวตลอดตอนมีปัญหาหรือปรึกษาอะไรกันมันมีความรักให้กันทั้งคู่ด้านนิวเคลียร์ก็บอกว่ารักทุกวันนี้ก็ยังรักและหวังดีอยู่ก่อนจะร่ำให้ลั่นไม่ได้อยากผิดคำสัญญาตอนแต่งงานเผยแต่บางอย่างก็ไม่ได้พี่น่าจะเข้าใจมันไม่ได้ก็คือไม่ได้อุ้มลักขณาถามที่ไปพูดเรื่องการแต่งตัวของนิวเพชรจ้าตอบว่าเรื่องนี้เอารถทัวร์มาลงหน้าบ้านกูเต็มที่เลยฉันเกิดในยุคคำพูดว่าอย่างเธอขาอ่อนฉันก็ไม่ได้เห็นยุคที่อุ้มถ่ายเซ็กซี่แล้วได้เงินเป็นล้านเป็นแสนอุ้มพี่ไม่อนุญาตให้นิวแต่งตัวโป๊เลยหรือแม้แต่งงานกันแล้วแต่งอยู่ด้วยกันจะโป๊อะไรก็โป๊ไปทะเลอยู่ในห้องจะโป๊ก็โป๊ไปนิวก็ไม่ได้ทั้งหมดก็อยู่ภายใต้เธอพี่ว่าอันนี้มันโป๊ไปนะฉันก็รู้สึกหวงนิวบอกว่าแต่ไม่ได้มายกับคนอื่นที่แต่งตัวโป๊มีสาวที่แต่งตัวเซ็กซี่บอกพี่เพชรทำไมพูดแบบนั้นเพชรจ้าบอกว่าบ้าชอบนิวน่าจะรู้พี่ดู YouTube ผู้หญิงใส่สั้นๆเต้นตลอดแต่ถ้าเป็นแฟนเราคบแบบนั้นตั้งแต่11ปีที่แล้วจะให้เราเปลี่ยนความรู้สึกก็ค่อนข้างยากแต่เลิกกันเขาจะไปเอ็กซ์อะไรก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วส่วนที่บอกแต่งตัวโป้เหมือนแจกฟรีเป็นคำเปรียบเปรยตั้งแต่ทัวร์ลงผมก็ปรับทัศนคติตอนนี้ผมเป็นคนรุ่นใหม่สุดๆพุ่งถามว่าจริงหรือเปล่าที่เลิกกันเพราะเรื่องเซ็กเพชรจ้าตอบว่าเลิกกันเพราะเรื่องเซ็กอะไม่ใช่นิวแต่ก็เคยมีปัญหาทะเลาะเรื่องเซ็กบ่อยมากมีปัญหาเรื่องการจูนอุ้มบอกด้วยว่าฉันรู้เพราะนิวชอบมางองแงกับฉันพี่เพชรไม่ทำการบ้านเลยแก่แล้วเนี่ยไม่มีอารมณ์เลยเพชรจ้าเผยว่าเคยเล่าให้เขาฟังแล้วชี้ไปที่นิวเคยเล่าให้อุ้มฟังแล้วมันเป็นตักกับคนที่หมกมุ่นมากๆ มันก็จะหมกมุ่นมากๆคนไม่หมกมุ่นเลยมันอาจจะมีผลเสียช่วงคบเขาคือไม่ดูรูปผู้หญิงตัดเหมือนเป็นพระไปแล้วตัดอารมณ์ยั่วยุจากคนอื่นแล้วก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศกับเมียเหรอมันทำให้มีน้อยลงอุ้มถึงกับถามว่าจริงเหรอขณะที่นิวเคลียร์ลั่นเลยบอกว่าตักกะนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวโดนทัวร์ลงอีกเพชรจ้าหรือไม่รู้อะมันทำให้เราหื่นลดลงด้านนิวเคลียร์ถามว่าแล้วฉันต้องการหรือเปล่าฉันต้องการให้เธอหื่นลดลงเหรอเพชรจ้ากล่าวอีกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้เราหื่นลดลงเราก็ไม่ได้ไปดูผู้หญิงอะไรเลยเราก็ไม่ได้รู้สึกแย่ที่เราไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปดูอะไรวันๆเราก็ดูแต่ลูกไม่มีเรื่องเพศสัมพันธ์เลยนิวนี่มันเป็นตั้งแต่สมัยยังไม่แต่งงานแล้วด้วยเขาอะต้องนัดแล้วฉันเป็นพวกแบบต้องตามฟีลลิ่งนี่ก็แบบต้องนัดยิ้มกุ้งถามว่าเลยมีปัญหาเธอต้องการเยอะเขาต้องการน้อยนิวเคลียร์กล่าวว่า
เราเด็กด้วยมั้งบางทีเขาทำงานมาเขาคิดงานแล้วบางทีเราต้องการแล้วเราไม่ใช่คนที่แบบทำท่าเหมือนจะลูบตัวเล้าลมเพชรจ้าเราไม่ใช่คนที่จะไปพูดเพชรจ้าถึงกับกล่าวว่ารายการนี้ดีจริงๆช่วยลบล้างภาพหื่นของผมออกไปโดยสิ้นเชิงอุ้มแล้วตอนนี้กลับมาหื่นอีกครั้งไหมผมไม่หื่นผมอร่อยอุ้มมีเซ็กครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วThank you.